หลังจากที่แบ่งปันสูตรพุดดิ้งมะม่วงไปนะครับก็มีหลายท่านนะครับพูดถึงไซรัปมะม่วงว่าหาซื้อยากมากวันนี้ผมมีสูตรและวิธีทำไซรัปมะม่วงโฮมเมดมาฝากครับไปดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับว่าต้องใช้อะไรกันบ้างเป็นไงบ้างครับวัตถุดิบและวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยนะครับสีที่เราได้นะครับจะเป็นสีที่ไม่ใสเหมือนกับไซรัปที่เราซื้อมาเนื่องจากไซรัปที่ซื้อมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของน้ำเชื่อมใส่กลิ่นเข้าไปแต่ไซรัปมะม่วงของเราเป็นโฮมเมดจะได้รสชาติของมะม่วงแท้ๆนะครับรสชาติหอมอร่อยเราสามารถนำไซรัปมะม่วงโฮมเมดของเราไปราดในพุดดิ้งมะม่วงเราได้นะครับหรือจะแต่งหน้าเค้กก็ได้เหมือนกันหรือจะเอาไปราดบิงซูก็อร่อยไม่เบาเลยนะครับสองทำอาหาร by เชฟฝันหรือกดติดตามที่ช่องยูทูบเชฟฝันเอนจี้เชฟและคุณจะรู้ว่าการทำอาหารไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ